ไทยมีใครบ้างอ่ะมีพวกเรามีหมดเลยไทยแลนด์เอาไทยเรียนมีพีเอแล้วก็ขอนแก่นสตาร์แล้วก็นนทบุรีนนทบุรีค่ะอ๋อแล้วก็มีออสเตรเลียฟิลิปปินส์แล้วก็ญี่ปุ่นก็ขอให้ความให้ความสำเร็จนะฮะอาจารย์ขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมไปเชียร์แทนไปรอรับด้วยสวัสดีครับลองนายชัยจะไปด้วยนะครับลองนายชัยจองตั๋วได้แล้วไปที่แปดจะลองไปไหมครับผมไปด้วยกันไปด้วยอยู่แล้วใช่ไหมโอเคฝากไม่ไปก็ให้เราลองไปญี่ปุ่นเขาเตรียมตัวมาเต็มที่ใช่แต่เราระดับโลกคลาสอยู่แล้วนะไปสู้กับพวกยุโรปพวกอเมริกันแล้วนะรอไม่ใช่ยอดรอเลี้ยงฉลองด้วยนะครับเสียดายท่านผู้ว่าติดงานไปได้ก็จะไปนะโอเคขอบคุณครับทุกคนสวัสดีครับกินข้าวจ้าไม่กินเพิ่งกินต้องกินนี่ไงขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยฮะไปซ้อมแล้วพี่เขาเพิ่งเลิกซ้อมเมื่อกี้นะคะแล้วก็ทานกันแล้วก็ออกเลยอ๋อพี่พ่อสวัสดีค่ะครับเราขอบคุณสื่อมวลชนนะครับที่ให้การฟ้าส่วนภูมิภาคสัมภาษณ์วันนี้นะฮะวัตถุประสงค์การจัดการแข่งขันวอลเลย์บอล PA 18ปีชิงแชมป์ประเทศไทยนะฮะชิงถ้วยสมเด็จกรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดานะครับวัตถุประสงค์ก็เพื่อลืมละส่งเสริมให้เยาวชนได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับให้แล้วก็เยาวชนที่สนใจทางด้านกีฬาวอลเลย์บอลเนี่ยนะฮะได้มีเวทีในการแข่งขันนะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้เด็กๆได้รับการฝึกสอนจากนักกีฬาทีมชาติของประเทศไทยนะครับแล้วก็เป็นเวทีในอนาคตสำหรับนักกีฬาที่จะเติบโตต่อไปทีมชาติไทยในอนาคตครับครับจริงๆการฟ้าส่วนภูมิภาคของเราเนี่ยให้การสนับสนุนในโครงการหนึ่งและวิสาหกิจหนึ่งกีฬาและการสนับสนุนกีฬาวอลเลย์บอลมาโดยตลอดนะครับในปี2548นะครับปัจจุบันก็จะให้การสนับสนุนอยู่นะครับซึ่งเราก็มั่นใจว่าเราจะให้การสนับสนุนต่อไปเพราะว่ากีฬาวอลเลย์บอลเนี่ยตอนนี้ได้รับการนิยมมากนะครับแล้วก็ได้นักกีฬาก็ได้ทำชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในระดับโลกนะครับเรายังมั่นให้ความมั่นใจว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะให้การสนับสนุนกีฬาวอลเลย์บอลในระยะยาวต่อไปอีกต่อไปนะในระยะเวลาต่อไปเป็นนานๆครับครับเราจะให้ปกติเนี่ยโปรแกรมนี้จะเป็นโปรแกรม4ปีเริ่มแต่ปี60ถึงปีละ63ปีละ10ล้านบาทนะครับ4ปีก็40ล้านบาทเมื่อสิ้นปี63ในระยะเบื้องต้นผมยังมีความมั่นใจว่าเราจะให้การสนับสนุนต่อไปนะครับอย่างน้อยๆอีก4ปีครับวงเงินก็คงจะใกล้เคียงเดิมนะครับ10ล้านบาทต่อปีนี้ก็ไม่น้อยนะฮะ40ปี4ปีก็40ล้านบาทครับโอเคครับขอบคุณครับลองไปครับจับตาดูไว้นะครับน้องๆเสื้อเหลืองอยู่ด้านหน้าอนาคตก็น่าจะไม่รอดพ้นทีมชาติกรมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยค่ะครับและท่านสุดท้ายนะครับผมผู้อำนวยการและก็เลขาธิการกิติศักดิ์ของสมาคมวอลเลย์บอลนะครับซึ่งท่านก็เป็นบุคลากรที่พวกเราทราบดีนะครับเป็นระดับผู้ใหญ่เรามีพี่ใหญ่พี่กิตพุชูนะครับท่านนายกกิติมศักดิ์สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยก็ให้เกียรติมาร่วมด้วย
สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลก็มีความพยายามตามที่พวกเราก็ทราบกันดีว่าเราอยากจะพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลนะครับให้กว้างขวางไปสู่ภูมิภาคซึ่งก็เป็นแนวทางที่ทางสมาคมได้ปูพื้นฐานมาตั้งแต่สมัยท่านพิสารมูลสารกระจายไปสู่ภูมิภาครุ่นอายุ18ปีเนี่ยก็ถือเป็นรายการแรกที่เรากระจายไปสู่ภูมิภาคหลังจากนั้นเราก็เริ่มมาสู่การจัดแข่งขันทุกรุ่นอายุทั้ง12ปี14ปี16ปีนะครับทุกรุ่นอายุมานะครับก็เพราะฉะนั้นในแต่ละปีก็จะมีการแข่งขันทุกรุ่นอายุเช่นนี้อยู่ตลอดเวลาเพราะนักกีฬาของสมาคมก็จะมีตลอดปีนะครับเรียกว่าตลอดปีนักกีฬาวอลเลย์บอลมาเข้าร่วมเวทีต่างๆนี่เป็นจำนวนมากเช่นกรณีของมินิวอลเลย์บอลเราก็มีทีมส่งเข้าแข่งขันนับพันทีนักกีฬากันไว้ครับในส่วนของอายุ18ปีเนี่ยก็ถือว่าเป็นรายการที่สำคัญเรียกว่าเป็นรายการที่ถ้าจะนับวันนี้นะประกาศได้เลยว่าเป็นรายการที่เป็นที่ตายของการที่จะก้าวไปสู่ทีมชาติเพิ่งมาเริ่มทีหลังเนื่องจากเกิดมาก่อนนะครับที่ตัวเกิดมาก่อนนะก็เลยไม่ได้ต่ำ 90% ทีมชาติก็ต้องผ่านรายการนี้ทั้งหมดยกเว้นจะมีบางคนที่ไปได้ให้พวกเราได้รับทราบว่าอาจารย์ได้เป็นผู้ที่เริ่มรายการนี้มาตั้งแต่ต้นตั้งแต่ต้นเพราะในทางในส่วนสมาคมเองก็ต้องขอบคุณนะครับทางท่านผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแถลงเปิดงานนะฮะการแข่งขันวอลเลย์บอล18ปี PA นะครับซึ่งจะเป็นจำปีนะครับปีนี้เป็นปีที่ผมก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าการฟ้าสมัยบ้านของเราก็มีส่วนหนึ่งนอกจากสมาคมแล้วเราก็มีส่วนในการสร้างบุคลากรให้ความมั่นใจกับทางชมรมต่อไปจังนายกสมาคมกลับไปว่าการฟ้าสมัยบ้านของเรานะครับยังคงให้การสนับสนุนปีละ10ล้านบาทรวมแล้วก็40ล้านบาทแล้วก็ยังให้ความมั่นใจกับสมาคมต่อไปว่าเราจะยังให้การสนับสนุนต่อไปนะครับการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลเยาวชน PA ที่เครือบริการในประเทศเนี่ยครับมีผู้ชุมนะครับเจ้าหน้าที่แล้วก็สื่อมวลชนทุกท่านนะครับสำหรับการแข่งขันรายการนี้เนี่ยนะครับจริงมีอายุเท่าๆกับที่ผมมาทำงานที่สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลประเทศไทยนะครับปีนี้เป็นปีที่35นะครับผมตั้งแต่12ปีเลยครับมีการวางพื้นฐานแล้วก็การพัฒนาแข่งขันเนี่ยนะครับในประเทศเนี่ยปีเราเล่นกันแค่ไม่ถึง1เดือนด้วยการจัดการแข่งขันแล้วก็การพัฒนานักกีฬาต่อเนื่องนะครับเดิมเนี่ยเราไต้หวันอะไรพวกนี้นะครับเราก็ไม่มีโอกาสอยากได้เล่นก็ต้องขอเป็นเจ้าภาพได้นะครับโดยการเล่นสัตว์ชิงชนะเลิศแห่งเอเชียนะครับปีนี้อายุต่ำกว่า18เนี่ยยิ่งการถ่ายทอดทางทีวีนะครับของสมาคมเองนะครับซึ่งจะทำทุกสนามที่มีการแข่งขันรอบคัดเลือกนะครับแล้วก็โอเคครับ